สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดส่องชีวิตดิวอาริสราเซบาสเตียนแฟนหนุ่มในอเมริกาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่มีข่าวรักๆเลิกๆกันอยู่ตลอดเลยทีเดียวสำหรับคู่ของนางร้ายสุดแซ่บดิวอาริสราทองบริสุทธิ์กับนักธุรกิจหนุ่มเซบาสเตียนลีซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ได้คบหาดูใจกันมานานก็มักจะมีโมเมนต์หวานๆเซอร์ไพรส์กันอยู่ตลอดเลยจัดหนักจัดเต็มกันทั้งคู่ล่าสุดสาวดิวก็ได้ควงแฟนหนุ่มเซบาสเตียนถือโอกาสไปเที่ยวที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเธอได้โพสต์ภาพขณะอยู่บนเครื่องบินพร้อมแคปชั่นว่าI'm a big big girl in a big big world taken by a side jet set หลังจากนั้นก็มีเพื่อนคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์แซวว่าทำไมเธอทิ้งกันไปง่ายๆท่ามกลางเพื่อนๆคนอื่นเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับกันสนั่นในขณะที่สาวดิวก็ได้คอมเมนต์ตอบกลับเพื่อนคนดังกล่าวว่าใน3เดือนที่ไม่อยู่เดี๋ยวพวกมึงก็ตามกรูมาเชื่อพอถึงซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาทางด้านสาวดิวอัพรูปเที่ยวลง Instagram ส่วนตัวรัวๆเลยทีเดียวแถมยังเผยโมเมนต์สุดหวานกับแฟนหนุ่มด้วยชีวิตนี้ดีน่าอิจฉาสุดๆเลยล่ะครับงานนี้เจ้าตัวก็จัดเต็มเสื้อผ้าหน้าผมยกแฟชั่นสุดล้ำออกมาอวดไม่ยั้งเลยทีเดียวจากนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่า3เดือนที่สาวดิวอยู่ที่นั่นจะมีเพื่อนๆคนไหนตามไปด้วยหรือเปล่าจะเป็นเพื่อนที่อยู่ในวงการหรือนอกวงการก็ไม่รู้เหมือนกันครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ